จ้างไรครับไอ้ซื้อตอนนั้นอันนี้ไร่1งานครับราคาที่ดินก็10ล้านลงทุนไปหลายไปไหนครับเกี่ยวกับการก่อสร้างพวกนั้นอันนี้เบิดเกือบ9ล้านมีแฟนไหมน้องไม่มีค่ะอันนี้ผู้ชายผมรับ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 ไม่ใช่ยุ่งแล้วแล้วมันอันนี้ขยายออกขยายออกนะมันขยายเขาขยายเขาของผมมีรีสอร์ทมีล่องแพอยู่ที่อำเภอสิรินธรนะครับโอ้โหเนี่ยโฆษณาเก่งมันรวยศูนย์062-703-4759จุตะวันพื้นหาดพื้นหาดดีมันเลยแล้วก็ใส่ใส่ข้าวขั่วเดี๋ยวต้องเบิ่งอันเป็นจังไดคือเด็กมานอนอยู่นี่วะที่นี่ฮะลุกโอ้ยไปเอาเพื่อมันบอกว่าโอ้ทีมงานสแตกแดกตับทั้งนี้นี่ตอนนี้กำลังรอของขวัญพิเศษนะครับวันเกิดลูกชายแล้วครับก็ของขวัญชิ้นนี้มอบให้ครอบครัวแล้วก็น้องๆทีมงานสแตกแดกตับนะครับไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ดูหน้าปกอาจจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับรออยู่ทุกคนกำลังลุ้นอยู่นะครับว่าคืออะไรมาแล้วครับผู้ชมครับยังมามาแล้วมายังไหมมาแล้วคืออะไรคืออะไรครับมาแล้วครับโอ้โหเลขสวยด้วยมาดูนี่นะครับของขวัญให้ครอบครัวนะครับแล้วก็ทีมงานเราด้วยวันเกิดน้องนาวาด้วยนะครับดีใจไหมลูกสวยไหมสวยส่งถึงที่เลยนะครับนี่แต่งรอบคันด้วยมาดูรถกันหน่อยครับนี่นะครับตกแต่งเหล็กง่ามไหมนี่นี่เซลสุดหล่อของเราครับตอนแรกนะครับผู้ชมครับเราก็หาอยู่นานว่าเราจะซื้อจากที่ไหนดีเพราะว่าโชว์รูมที่ขายรถที่เราชอบเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากมายนะครับก็เลยกับภรรยาก็เลยหาข้อมูลกันนานเลยแหละจนมาเจอที่นี่ครับที่เราตัดสินใจเพราะว่าเขาวาเลนตีตั้ง5ปีแล้วก็ระยะทาง 150,000 กิโลเมตรเลยนะครับรายละเอียดนี่น้องดีมยังไงครับเซลครับขอบคุณครับครับก็ A-Motor Group นะครับตั้งอยู่ที่วิภาวดี16นะครับก็เปิดได้เข้าปีที่27แล้วครับจุดเด่นอยู่ที่บริการหลังการขายนะครับครับผมก็คือรับซ่อมรับเซอร์วิสรถนำเข้าต่างๆอันนี้ปีเข้าปี27แล้วครับคือที่ตัดสินใจอย่างนึงคือพี่ไปดูที่โชว์รูมแล้วเขามีศูนย์บริการครบวงจรตรงนั้นเลยคือรถที่ซื้อจากเขาเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการในนั้นได้เลยใช่ครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องวาเลนตีใช่5ปี 150,000 กิโลช่วงล่าง3ปี 100,000 กิโลครับก็คือครบทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโชว์รูมใหม่ตั้งอยู่ติดถนนวิภาวดีอันนี้มีทั้งหมด18ช่องซ่อมเป็นปรากฏการณ์เกรย์มาร์เก็ตน่าจะอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วนี่และที่สำคัญคือเจ้าของโชว์รูมเป็นคนบ้านผมนะครับบริษัทคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ใจดีมากๆนะครับใครสนใจรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่นั่นนะครับมีรถอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีอัลพาร์ตนะครับมีพอร์เช่ทุกรุ่นเลยมีเบนลี่จริงๆแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รถแปลกๆหรือว่าอยากนำเข้ารถจากต่างประเทศนะครับก็ลองมาปรึกษาที่ A-Motor ได้ครับผมนี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับนี่ในเพจนี้แล้วก็เบอร์โทรนี้นะครับน้องดีมครับถ้ามาจากแฟนคลับสแตกแดกตับอยากซื้อแนะนำบอกว่ามาจากสแตก มีอะไรแถมไหมครับถ้าเกิดลูกค้าที่มาจากสแตกแดกตับหรือเป็น FC พี่อีทปองรังนะครับก็จะมีส่วนลดและของแถมพิเศษให้นะครับลองทักเข้ามาดูครับแล้วบอกว่ามาจากสแตกแดกตับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ดูสุดยอดเลยครับใครสนใจจัดไปเลยครับตามเพจตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องดิมมากครับครับพี่ขอบคุณครับจอนนี่มือปราบกาแฟของฝากเมืองอุบลไม่หอดมองนะตัวนี้พีทพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็กระเป๋ามาอย่างนี้ก็บอกไว้ให้รถตู้บ่ต้องหู้ดอกจอนนี่แซ่บปาดจักเดือนแล้วครับไอ้นี่เปิดได้2เดือนเลยนะเปิดได้2เดือนมันก็กระเป๋าลงมาอย่างเออบ่ต้องหู้ดอก
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจอนี่มือปราบนะครับเดินทางมาฮอดแล้วครับพี่น้องปองปายครับยูมองไหนครับไอ้นี่วันศรีจอนี่อยู่อำเภอวันที่ชำลาบครับอุบลราชธานีครับครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆทีมงานน้องนุ่งก็เยี่ยมพยายามมากแบบโอ้บอกให้ท่านตั้งโต๊ะด้วยตัวนี้โอ้สุดยอดทีนี้บรรยากาศบอกว่าไอ้ไส้เปิดร้านแล้วก็เลยไปไหนร้านไปไหมไปไทยมันที่ไหนร้านไม่มาเยี่ยมมายามสนองอันนี้ซื้อที่เองแมนไม่เมืองกลางจังหวัดเลยตัวจังหวัดอุบลเลยมองงามแต่ว่าจักมองล่ะครับของไอ้ผมเห็นไอ้ตั้งแต่อยู่มองอยู่ทุ่งนาทุ่งนาจอนี่อยู่อำเภอพิบูลย์มังสาหารมันจะเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงแรมรีสอร์ทริมแม่น้ำอยู่อำเภอสิรินธรครับอันนี้ป้าพึ่งมาเปิดใหม่จะอยู่ในตัวจังหวัดก็คือร้านอาหารจอนี่แซ่บเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าฮอดเที่ยงคืนจังไรครับไอ้ซื้อันนี้ไล่หนึ่งงานครับซื้อไปไล่หนึ่งงานคือกว้างเลยวะกว้างๆวันนี้ร้านจอดรถเงาเลยตัวนี้ออมเลยอะไรซื้อตัวนึงอะไรนะราคาที่ดินตัวนี้สิบล้านไล่หนึ่งนะไม่กระได้ด้วยเนาะสิบล้านเซาไอ้เซาอะไรซื้อเซาบอกครับโอ้ยแสดงว่าต้องเห็นแนวทางต้องเห็นรูทางแล้วว่าเปิดมองหันมันได้มึงนี่มันได้ก็อยากขยายธุรกิจเนาะเขามีแนวทางแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยขยายออกที่ผ่านหน้านี่ผมนี่ไปหากินอยู่ในป่าครับก็คืออยู่ต่างอำเภอเลยครับอยู่ในอย่างโรงแรมผมก็อยู่หุ่นเลยได้อยู่ริมแม่น้ำอยู่เขื่อนสิรินธรหุ่นครับคาเฟ่ผมก็อยู่ในตัวอำเภอวิบูลย์อุตสาหารก็เลยบอกเขาจะพ้องว่ามือนึงกันมีโอกาสสิมาอยู่ในตัวจังหวัดครับเดี๋ยวมันถึงเวลาผมแล้วก็เลยน้องนุ่งเวลามาได้กวงได้ไกลทีมงานจังสิอย่าแตกแดกตับมาจังสิก็ได้มีโอกาสมายามกันใกล้ทางจากสนามบินเพียง1กิโลเมตรนะสถานีรถไฟอยู่นี่ก็โล1กิโลเมตรนะคลิปนี้ครับเป็นแฟนครับ FC อยากให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทำมาหากินดูจากที่จอนนี่เป็นตัวอย่างคือทำแบบทุ่งนาเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจากนาตัวเองก็ขยายมาเป็นแบบมีแบบยังก่อนรีสอร์ทมีหมองพักอยู่ริมน้ำจนมาเห็นแบบนี้ผมบอกว่าเป็นอีกมุมมองนึงแหละครับเป็นอีกไอดอลนึงของอิฐโปร่งล่างที่อยากจะมานำเสนอให้พี่น้องได้เห็นมือนี่ละไอ้พาทัวร์ได้ลูกพี่พาทัวร์นะมีคนญี่ปุ่นนั่นบอกครับเนี่ยครับอะไรครับสาวญี่ปุ่นนั่นบอกนะแล้วไม่พูดอะไรอยู่นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดมีคนถามหลายว่าไอ้ไอ้เป็นตำรวจไอ้บ่เห็นงานบ่ก็คืองานในหน้าที่ก็เฮ็ดอยู่ตลอดแต่บ่สามารถลงโซเชียลได้เป็นความลับเพราะว่าเขาเป็นนักสืบเดี๋ยวเขาจะหูเนาะแม่พอส่วนใหญ่คนก็จะเห็นในหน้างานของความเป็นส่วนตัวซะส่วนใหญ่แมนแมนแมนอ่ะคือแต่ผลงานก็มีมากมายนะครับผลงานจะมีมากมายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอ้ยครับโอ้ทีมงานเห็นยังอยู่นี่เปื่อผู้สาวเห็นยังกับลูกกับหลานยังยุ่งได้บ่ทิ้นใหญ่ได้นี่โอ้ยนี่แม่มาฮอดเฮ็ดงานก่อนเฮ็ดงานลูก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 นี่ต้องขอบคุณลูกทีมงานอีทโปร่งล่างสะอ่อนนะครับเดินทางยังมาจนมีแซ่บเกี่ยวกันเลยเฮ็ดงานอยู่โดนแล้วล่ะอยู่โดนแล้วพี่จะว่าอยู่หน้าเหรอเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานก่อนอันนี้จะเป็นห้องแอร์โอ้ห้องแอร์อันนี้เป็นห้องแอร์ของแอร์โอ้สวัสดีครับครับด้านหลังก็จะเป็นของแอร์ที่กันครับเป็นเวทีแม่เวทีดนตรีก็จะมีย่ำแรงส่วนนี้ก็จะเป็นซุ่มโอ้ซุ่มริมน้ำเหมือนตัวนี้ไหมริมน้ำมีซุ่มริมน้ำพร้อมนี่นี่บรรยากาศริมน้ำคือคนมันหมุนเวียนตลอดช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนกะแล้วก็ช่วงจะน้อยเขาก็จะเป็นพวกแรงบางคันนี่ก็จองโตเห็นว่าจองโตเต็มเลยบาทลงทุนไปหลายไปไหนครับอันนี้กับก่อสร้างอันนี้เบิดเกือบ9 ล้านเกือบ9 ล้านครับโดยเขาทีปีเปล่าเขาลงเขาเห็ดไม้วัดเลยนะใส่เวลาเฮ็ดดูนมาครับอันนี้ไอใส่เวลาสั่ง27 หมื่นเสกเขาเลยเฮ็ดเท่าไหร่27 หมื่นก็ด้วยประสบการณ์แหละเพราะว่าเขาเคยเฮ็ดธุรกิจมาพวกนี้มาเปิดบางอย่างมันขาดบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เขาต้องให้ท่านไอบอกกับเจ้าของว่า12 เมษายนสงการกูต้องขายเอาเงินไอก็เลยเปิดว่างโซเอโซโทวันที่13 มีนา12 เมษายนเปิดขายเลยแต่ก็ด้วยระบบรับพนักงานมากแต่กลางเทอมของในคณะที่ต้องเทปูนนี่รับเด็กเสริมรับมาเลยเพื่อจะให้ทุกคนได้หูวิธีการทำงานของระบบของขีจนีทุกอย่างก็ลงโตเป๊ะตอนนี้ก็กลายเป็นอีก1ล้าน
ที่หลายๆคนที่มาอุบลต้องมาเช็คอินครับกับนกเขาจะแซ่บราคาตับถือครับรับเพิ่มว่าจะรับครับนั่งจงนั่งจานมึงก็อยู่ร่ำรับเพิ่มนี่ยังนี่จะจุ่งเขาคุยกันดีไหมมาเบิ่งมาเบิ่งขั้วไอ้เนาะเบิ่งขั้วไอ้นี่วู้ขั้วไม่ต้องใหญ่เลยเนาะใหญ่แล้วสองคนเนี่ยทีมงานครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเที่ยวหานะครับอีทโปงลางสอนสวัสดีครับสแตกแดกตับมาถึงแล้วนะครับโธ่สุดยอดประเด็นครับพี่น้องกองปลายบ้าคือขั้วไงครับเธอในหุ่นพ่อทั้งหลังหุ่นในขั้วเนี่ยมันต้องเห็ดยังไงเนาะไอ้เนาะพนักงานลางหน้ามียังไงเฮ้ยพนักงานทั้งเบิดประมาณร้อยกว่าคนเป็นร้อยเลยป่ะครับแม่ครับจำเป็นยังต้องเป็นร้อยไอ้บ่สั่นเอาบ่ทันได้เนาะเวลาลูกค้าเขาลังๆกันนิดจักหน่อยนี่ก็จองหา10คนเนี่ยเห็นบ่จองโต๊ะยาวให้มันเข้าใจคือเฮาต้องวางระบบให้มันเพียงพอกับตัวเลขของโครงสร้างของเฮาไว้รองรับครับจำนวนปริมาณของที่เฮาสิวางแผนด้วยอาคารสถานที่มันใหญ่เฮาก็มองว่าคันมือนึงลูกค้ามันเต็มร้านเนี่ยพนักงานในองค์กรเฮาสิพอได้นะร้านไอ้เป็น2กะเฉพาะคู่ไอ้กับเกือบ30คนได้นี่ก็คือสำหรับคนที่มาบรรยากาศโอ้เป็นบาร์วันๆวันๆให้ออกแบบให้ครับให้ออกแบบเองของเก่าโบราณนี่นี่เออเอาไปถ่ายรูปสาธิตจุ๊ยใช่ดีเอ้าโอ้ผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านเนี่ยสวัสดีจ้าโอ้ยเขามาฝากความสบายดียังปรึกษากันโดยตลอดเมื่อนี้เดี๋ยวนั่งโต๊ะข้างนอกข้างนอกเลยครับโอ้บรรยากาศดีด้านนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟป่ะครับแกงกาแฟของฝากจริงแล้วมันดูเรียบๆง่ายๆแต่มันอินเตอร์เลยขันถามว่าโดยโครงสร้างเนี่ยขันถามว่ามันก็เหมือนกับเป็นร้านทั่วไปที่ลูกค้าทุกระดับสามารถเข้ามาสัมผัสได้ครับก็ได้เห็นรู้ล่ะเขาสิมองว่าแพงไงมันก็อยู่ว่าเป็นตะเขาสินะนี่ก็รู้แล้วได้ดิกินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทำงานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิทโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันสุกๆดิบๆด้วยทำไงเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำเจซูมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันในเลือดหรือว่าเป็นคนที่ไขมันพอกตับมีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทำงานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับก่อนดื่มก่อนปาร์ตี้นะครับ2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดตื่นมานะครับเราก็สามารถไปทำงานได้นี่คือเคล็ดลับเลยนะครับผมแนะนำพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆคนนะพี่น้องเด้อหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าช่วงแรกๆไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งนึงว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนำตัวนี้เลยเจซูมินนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องเมนูเป็นประมาณนี้นะครับลาบก้อยเนื้อไล่ย่างก้อยลอยเส้าย่างลิ้นลอยเส้าเนื้อย่างรวมเฮ็ดโดนหรือเปล่าเห็นข้าโดนหรือเปล่าอาทิตย์ว่าทำนานแล้วนี่เปิดมา2เดือนแล้วแต่อยู่กับพี่จนนี่มานานแล้วคนใจดีป่ะใจดีป่ะใจดีค่ะมีแฟนไหมน้องไม่มีค่ะพี่จนนี่เขามีแฟนแล้วผมได้ถามพี่จนนี่อันนี้ผู้สาวผมเป็นยังไงล่ะทิ้งไปแบบลบเลยคนไหนคนไหนคนนี้ครับคนนี้เนาะสาธิตอะไรแซ่บจัดได้แน่นี่ขม่านี่ต้องกินยังอมมามแม่อมมามก้อยเนื้อไล่ก้อยเนื้อไล่กุลาบผมสาธิตสบายดีเนาะหล่าเนาะสบายดีโอ้สบายดีคือว่าเป็นผู้จัดการบริษัทนี่มีให้เพื่อนเห็นเป็นผู้จัดการเมาเมื่อสาวเพื่อนเพื่อนอะไรวะอะไรอยู่เนาะอันนี้อีลิวดิของแถ่เลยมันเป็นพอบก็คือไอ้มันเป็นพอบอยู่คิ้วรู้เลยของแถ่นี่เลยพอบโอ้ยทีมงานของแถ่เขาอีกเลยบางทีมงานผมนี่ทีมงานไอเอียนนะครับมาทานนี่นี่อยู่นี่มันไก่บ้านยายไก่อุบลมันอุบลเลยแหละนี่อย่าพลาดออกไม่อยู่นี่มาถ่ายเราดิฮะมาถ่ายเราติดตามไอ้เราก็ถามเขาได้มีโอกาสแล้วกันอ๋อน้องน้ำเปล่ารีดไปไหนอยู่น้ำไอ้บ้านแล้วงานผมรับ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 ไม่อยากยุ่งร้านร้านมันรับน้อยอันนี้ขยายออกขยายออกนะมันขยายเข้าขยายเข้าผมอิดมีจะสาขาอะไรกันนะสาขาเดียวอยู่อยู่ใส่กันนะอยู่ดิมเบิลครับแถวดิมเบิลอ๋อแถวแถวใกล้ๆบ้านเขาแม่ติดดิมเบิลเลยครับผมอยากมาสาขาใช่
ลาสาขาเพื่อนสุ่มดีวะพวกแม่เออนี่แหละผมสิเอาแผนงานนี่เลยไปขยายไงเลยมันพี่เจนี่สมมติว่าเราทำเราทำธุรกิจแรกอันนี้พอมันได้เงินก้อนนึงเอาเงินต้นก้อนนี้มาขยายธุรกิจต่อใช่แม่นป่ะครับแม่นอันนี้ก็คือเงินที่มันต่อยอดมาได้นี่ต่อยอดมาจากธุรกิจคาเฟ่มันจะเป็นโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทล่องแพทางงงคือมันอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็เต็มทุกวันอย่างวันนี้ก็เต็มเพราะว่าลูกค้าก็มาล่องแพมีโอกาสนะครับของผมมีรีสอร์ทมีล่องแพอยู่ที่อำเภอสิรินธรนะครับเจ้าเนี่ยโคตรแน่ใจเลยมันโรงแรม0627034759นะครับเบอร์โทรจองไปล่องแพผมเลยครับแซมเทปนี่โคตรแน่เราอย่างผู้รีวิวเลยการที่เขามีประสบการณ์เขาสิหูไงในการบริหารองค์กรครับบริหารบุคคลครับบริหารงานด่านต่างๆบ่แม่นว่าแฮมี่ซื้อเสียงหรือสิมันบ่มีประสบการณ์นี่ว่าลงต่ําเลยบ่ได้เลยมันค่อยๆเติบโตอย่างของผมนี่มาถึงจุดนี้ผมผ่านความเจ็บปวดมากครับเคยเจ๊งมากไปหน่อยผมเฮ็ดธุรกิจมา23ปีตั้งแต่เป็นตำรวจวันแรกค้าขายตั้งแต่วันแรกผ่านล้มลุกคลุกคลานมารู้ว่าปัญหาต่างๆมันเป็นยังไงจนวันนี้ผมก็มีธุรกิจที่เนี่ยอย่างตอนนี้ร้านมันก็จะมีตัวเลขที่เลี้ยงตัวพนักงานนะครับอย่างกะนี้มันเลี้ยงตัวเองได้ด้วยยอดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้สาธิตนี่ก็อยู่น้ำมาตั้งแต่โอ้นะไอ้เนาะสาธิตนี่ผู้ชมครับคู่บารมีคู่บารมีเลยตั้งแต่คุณแล้วคลิปแรกๆเลยเนาะจ๊ะแม่นครับคู่บารมีธุรกิจนอกจากร้านอาหาร พี่ตอนนี้ก็มีธุรกิจเกี่ยวกับฮิปคลายเพลงนี่พี่น้องโอ้ตอนนี้มาดังมากณเวลานี้หนึ่งในมาแรงประเทศไทยครับล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดก็คือเพราะจนเลยต้องเจ็บครับสังขารจะควงพร้อมกับเราขาวยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เลย10วันแล้ว10วัน4ล้าน4นะครับฝาก FC นะครับพวกหมดนี้ว่าฝาก FC กินมากก่อนไปฟังอีกนี่นะครับเนี่ยเป็นที่เราได้วันเนาะแต่พูดถึงนะครับผมจะคุยกับFC ของอีทโปร่งลางนะครับผมนี่สูงมากนะเนี่ยเริ่มต้นในทางค่ายด้านงานเพลงโปรดักชั่นตั้งแต่อีทพามาร่วมงานกับผมสูงมูดอกสวินดีตอนนั้นคือยังไม่รู้อะไรเลยคือพักรักจำมั่วบ้าบอไปคือเอาความแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ไงจนวันนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอันดับหนึ่งเพลงมาแรงโอ้โหเป็นธรรมดาพวกนี้เพิ่นหาดดีมาเลยพี่น้องมาเบิ้งอันนี้คือจุตะวาเพิ่นหาดดีมาเลยเออสูตรทั้งนี้แล้วก็ไส้ข้าวคั่วชมครับดูนะฮะยุพี่จอนนี่ก็จะเป็นมีแบบอันนี้เนื้อแล้วก็เขาจะมีเดี๋ยวกันแพ้หน้าที่เขาลอกไอ้ตรงดำๆออกด้วยดูนะฮะก็สูตรไข่สุมันแต่นี่ก็เป็นตับดูง่ายๆว่าสดไม่สดมันก็จะมีความมันเคลือบๆแบบนี้มันจะไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่ออกเหลืองทองแล้วก็เขาจะมีข้าวคั่วห้วยตรงนี้ผมเชื่อได้ว่านี่ๆๆเพิ่นเอาความขมหาดมาเลยเนาะBB แท้ได้เห็นนี่มันบ่ครับได้ใช้ B แท้โลละ400อยู่ถ้าผมโลละอะไรครับ B แท้บ่ครับโลละ400โอ้อยู่นี่โลละ400ซื้อที่ละ10โลเดี๋ยวลองเบิ่งแยกพออันนี้จังหน่อยตัดพวกหน่วยนี่ใบบักตุ้มแม่บักตุ้มนี่ผักลาวออริจินอลออมมัมอืมออมมัมบ่นี่ค่ะอู้ยทีเดียวลองสิเมืองออมมัมจอนี่แซ่บเป็นจังได๋นี่ทําใหญ่ๆเด้อพี่น้องเป็นไหนน้องเป็นไหนขอท้าบ่ขอท้าบ่ฮัลโหลอยู่บ่ได้อาหารก็เป็นส่วนมากก็เป็นอาหารแบบคือไทยอีสานจีนก็มีจริงๆบ่ครับหลายสไตล์แม่นมีหลายสไตล์มีหลายแบบสิ่งหนึ่งที่อยากถามก็คือคิดนานไหมครับกว่าจะเกิดร้านนี้ขึ้นจริงๆมันมีแผนในการตละอาขะแผนการทำงานไว้นานแล้วว่าจะหาที่เปิดร้านอาหารในตัวเมืองแต่เรายังหาที่ไม่ได้มือหนึ่งขับรถมาเห็นเขาป่ายติดว่าไฮเซาเลยจอดรถโทรหาเลยโทรปุ๊บนัดเจอเจ้าของทีคุยว่าเงินขีดยางก็เลยขีดทีปุ๊บลุยเลยมากับเมียมากับเมียเมื่อวานเจ้าที่เจ้าทั้งวันที่12 13เอิ้นสร้างมายกเสาเลยแล้วเลยลุยยี่27มื้อเมื่อเดือนบางสิ่งบางอย่างธุรกิจมันก็ต้องโอ้ยคิดเร็วทําเร็วคิดเร็วทําเร็วแต่ต้องอยู่ในแผนงานอย่าไปกลัวอยู่แบบนั้นก็ไม่ลงมือทําอะไรอย่ามัวแต่กลัวแม่นแซ่บเนาะหอมนะแซ่บกว่าร้านอันนี้หาไหนแถวในกรุงเทพฯมันบ่บอกชื่อร้านนั้นชื่อร้านนั้น
แตกๆอย่างนี้ขึ้นหัวว่าสะร่วงไทยว่าตับเนื้อที่ไอ้เนื้อที่ไอ้ใส่เนื้อง่วงกระโดนคนบ้านเท่าคนอื่นว่าง่วงบ้านง่วงมันอยู่ต่างกันง่วงพันง่วงหูนะถ้าเปรียบเนื้อก็เหมือนไก่พันไก่บ้านไก่พันแม่นอันนี้ใส่เห็นป่ะซิงตีไอ้เนี่ยมันก็คือง่วงง่วงกระโดนไอ้อยู่บ้านทุกมือไอ้อยู่ร้านรู้ป่ะครับไอ้จะเขาเป็นคันมีภารกิจเนาะมีอยู่ทุกวันครับ FC อยากพ่อนากระเดพ่อผมอยู่ทุกหม่องแล้วครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของผมอยู่หม่องไหนก็คือว่า3หม่องนี่ก็คือสามารถเดินทางได้แม่นครับภายในเวลา1ชั่วโมงขอบคุณหลายครับผมมักการคิดของไอ้ดีว่ะทีเด็ดผมอำลำบรรยากาศย่ำแรงในแนวจวดพวกนี้เนาะก็จะมีแห้งเลยสาดิจวดย่างเดียวอันนี้คืออย่างไรต้มแซ่บต้มเนื้อบะฮานายนี่แหละโอ้โหคุณนี่ผู้ชมดูมีเอ็นต้มฮานายน้ำใสได้บนในน้ำดูบนในน้ำข้นต้มแบบบ้านๆเฮ้าต้มแบบบ้านๆเฮ้าอันนี้ก้อยไอ้ตาทิศครับคุ้มหลับใช่คดซิมหลับเข้ามาซุนน้ำแน่ยิ้มไปประตูหอมหอมพี่เกิดวัดหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วพี่น้องนี่แหละอันนี้หายสารทั้งพวกก้อยล่างข้าวคั่วผักพริกผักหอมนี่เบิร์ดเลยพี่น้องแมนเบิร์ดเบิร์ดเลยนี่โดนอยู่ได้อันนี้ก็คือก๋วยหลงเน่ายูนี่เป็นไงล่ะก็ไม่มาดีเนาะครับนักสาธิตมีนาทีอย่างยูนี่นาทีที่แทงเราก็ลูกค้าแทงเราก็ลูกค้าโอ้พี่น้องครับกินไปกินมามีแต่แนวแสบๆนี่แหละวันเท่ากันได้อยากได้รสชาติแท้ๆของแท้ๆกับร้านไอ้จอนี่นะครับมีห้องแอร์พร้อมบรรยากาศแล้วแต่พี่น้องมากครับนอกจากดูแลทั่วไปสาธิตนี่เฮ็ดนาทีอย่างอีกครับอีเซ็กครับอีเซ็กครับคัดอีหยังคัดได้นี่บ่ได้คัดพนักงานบ่ครับเบิ่งจังไหนอีลาเช่นเนี่ยเสื้อขาวน้องๆเสื้อขาวนะคัดจังไหนเอาเบิ่งตรงไหนก็เบิ่งแมวนี่นะเบิ่งให้มองอธิบายนะเวลาเขาคัดเข้ามาพี่กำลังจะถามว่าพี่กีคัดเขาบอกเขามีหน้าที่คัดพนักงานดูยังไงดูหน้าดูหน้าดูหน้าโอ้ดูหน้าดูหน้ามึงไม่ด่าตัวมึงเลยมึงแนวอื่นตัวมึงอย่างอื่นบ่โอ้ยมึงบักโจแน่ไหนไปนอนยังหิวนะไปซอยเบิ่งแน่ทีมงานไปโอ้ยเมาเราครับว่าจะฝ่าวเกินโจ้ไปขวางทางเพื่อนได้ไหมเมาเราครับอันเป็นจังไหนคือเด็กมานอนอยู่หนีไปที่นี่ฮะลุกไปเมื่อผมเมาอย่างอยู่นี่นี่โอ้ยทีมงานมาทางไหนนี่ฮะลุกขอโทษหลายขอโทษหลายครับโอ้ยกินแล้วเมาไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้ฮะโอ้ยขอโทษได้หลายครับบอกแล้วว่าอย่ากินหลายกินหลายของร้านไอ้นี่เมาง่ายเนาะอยู่นี่หูตัวว่าอยู่ไกลโรงเราได้นี่มองแซ่บซ้ำๆตรงนี้นี่โอ้ยไปเอาเมื่อมันบอกว่าโอ้ยทีมงานสแตกแดกตับทั้งนี้นี่โอ้ยเสียซื้อลูกพี่เบิดโอ้ยลุกโอ้ยมานายเถอะเนาะเอามาซอยนะต่อไปเอาพวกมาเป็นพ็อปประสิที่แรกว่าเป็นพ็อปประสิของแท้เลยพ็อปเลยของแท้สองขวดแล้วนี่ไปเอาเพื่อเอาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับจอนนี่แซ่บนะครับยุ่งวงได้ก็ไออีกเทียนึงอยู่ที่ยุ่งวงได้ก็ไออีกเทียนึงอยู่ที่สะพานมูลอำเภอวาลินจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้า Google Map พิมพ์คำว่าจอนนี่แซ่บหรือจะเข้าเพจจอนนี่แซ่บฝาก FC สแต็กแดงตับอีดปงล่างสะออนไว้น้ำเด้นะครับเด้อมีโอกาสผ่านมาวนครับมาทานข้าวที่ร้านจอนนี่แซบจอนนี่มือปราบครับขอบคุณหลายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับมาอุ่นๆกันครับพี่น้องบ้านเฮาครับบรรยากาศดีโล่งสบายมากเลยขอบคุณอายหลายๆครับมื้อนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายนะครับเด้อขอบคุณ FC ของอีดปงล่างสะออนมากๆครับผ่านมาอุบลอย่าลืมมาเที่ยวอุบลมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับขอบคุณครับ
ครับเอาไงกับโจ้ดิเออเอาเดี๋ยวๆเอาครับลุกๆๆๆๆโจ้โอ้ตายเอาไงล่ะให้ใครมาช่วยเดี๋ยวทีมงานเอากลับก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยอายเพิ่นเด้อ